จุดอ่อนอิสราเอลปล่อยทหารล่าตระเวนเดินเท้าถูกซุ่มกดรีโมททุบระยะไกลจากกรณีที่มีรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าตั้งแต่มีการสู้รบในกาซาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรือ UNRWA เสียชีวิต102คนบาดเจ็บ27คนนี่ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์78ปีของการก่อตั้ง UN เมื่อวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานของ UN ที่มีอยู่ทั่วโลกได้ร่วมกันลดธงครึ่งเสาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยและยกย่องผู้ร่วมอุดมการณ์ในขณะที่เมื่อวานนี้18พฤศจิกายน66ทางด้านของบัคดิดเบอร์นิลก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการสูญเสียของทหารอิสราเอลได้บอกว่าสื่อหลักทั่วโลกรายงานว่าอิสราเอลและสหรัฐตกอยู่ภายใต้แรงกดดันระหว่างประเทศอย่างมากในการพิสูจน์คำกล่าวอ้างเรื่องอุโมงค์ฮามาสใต้โรงพยาบาลเพราะเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามตอกย้ำด้วยกองทัพฮามาสแถลงว่าอิสราเอลโกหกและโฆษณาชวนเชื่ออย่างโจ่งแจ้งน่าอายขายหน้าขณะนี้จึงไม่มีความคืบหน้าใดๆของการเจรจาของสองฝ่ายเรื่องการแลกเปลี่ยนเฉลยระหว่างกันน่าแปลกช่วงตั้งแต่อิสราเอลส่งทหารรับจ้างต่างชาติสหรัฐยุโรปเอเชียบุกรุกรานเข้าไปแย่งดินแดนกาซาฝ่ายอิสราเอลระบุว่ามีชาวไทยชายชะกันเสียชีวิตเพิ่มสะสมเป็น39รายถูกทหารฮามาสจับตัวได้เพิ่มขึ้นอีก25รายแต่อิสราเอลกลับขัดขวางการปล่อยตัวเฉลยโดยกองทัพอิสราเอลได้ก่ออาชญากรรมต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ไปแล้ว 11,180 รายและบาดเจ็บอีกกว่า 28,000 คนการสู้รบในแนวหน้ากาซาไม่ได้แผ่วลงตามที่คนภายนอกเข้าใจแต่เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตล่มการส่งข้อมูลและเผยแพร่ภาพสู่ชาวโลกจึงยากมากขึ้นโดยกองทัพฮามาสยังคงเน้นกลยุทธ์การซุ่มทำลายชีวิตทหารข้าศึกให้มากมายที่สุดให้ใกล้เคียงจำนวนพลเรือนปาเลสไตน์ที่ถูกทิ้งระเบิดพร้อมลอบทำลายยานรบรถถังรถหุ้มเกราะที่เกลื่อนละเกะละกะไปทั่วแนวหน้าหลอกล่อบีบให้กองทัพอิสราเอลเล่นตามเกมก็คือจำเป็นต้องส่งทหารเดินเท้าทางวิศวกรรมหาทางเปิดของอุโมงค์ทหารลาดตระเวนเดินเท้าเนี่ยแหละก็คือจุดอ่อนที่สุดของกองทัพอิสราเอลเพราะเขาบีบให้เดินดุยๆไปยังสถานที่สงสัยในอาคารที่มีกล้องวงจรปิดฉะนั้นฮามาสก็จะกดรีโมทระยะไกลส่งผลให้สามารถสังหารและทำให้บาดเจ็บสาหัสทหารระดับผู้บังคับบัญชาเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และทหารหน่วยรบพิเศษได้คราวละ1หมู่ 5-10 นายนอกจากนี้ทหารเดินเท้าอิสราเอลในที่โล่งกลายเป็นเป้านิ่งให้กับหน่วยสไนเปอร์เชี่ยวชาญฮามาสอย่างง่ายดายถึงนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สูญเสียชีวิตทหารมากที่สุดและด้วยความไม่คุ้นเคยสถานที่พวกเขาก็เลยต้องเข้าไปพักอาศัยอยู่ในอาคารคราวละหลายนายรวมกันกลายเป็นเป้าหมายได้ง่ายดายให้ทหารฮามาสโผล่มาจากใต้ดินรัวจรวด RPG ที่มีสต็อกมากมายมหาศาลเข้าไปในช่องหน้าต่างทำลายอาคารเหล่านั้นจนเกิดการสูญเสียชีวิตระบาดเจ็บอยู่ใต้ซากอาคารเหล่านั้นแทบจะทุกแห่งอัตราการทำลายยานพาหนะทหารวันล่าสุดเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยก็คือ21คันแยกเป็นรถถังรถหุ้มเกราะชนิดและราว 50%รถพวกนี้ล้วนบรรทุกทหารอัดแน่นภายในตัวรถจึงเสมือนโลงเหล็กเคลื่อนที่อันตรายไม่ต่างจากทหารเดินเท้าใส่เกราะตามท้องถนนนอกชายแดนกาซาจึงพบเห็นกองทัพอิสราเอลลากและก็ใช้รถบรรทุกขนรถถังเทพมาคาบ้าที่พังมากมายกลับไปซ่อมส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายโดย RPG บริเวณจุดอ่อนเปราะบางที่ประตูด้านหลังรถ